ในช่วงวันหยุดนี้มวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ตอนบนของบ้านเรายังมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกบางๆตอนเช้าโดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้หอบเอาความชื้นมาปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลทำให้มีฝนตกได้ค่ะขณะที่ภาคใต้ค่ะแม้ว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังอ่อนลงแต่ฝนยังคงตกหนักบางแห่งอยู่นะคะแต่ก็จะมีข่าวดีอีกครั้งค่ะในวันที่16-19มกราคมเพราะมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้มีอากาศหนาวเย็นค่ะโดยอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเลยละค่ะ